าหากว่านะคะคุณพี่กลัวว่าจะหลุดเข้าไปนะคะแนะนำให้บดสอดแบบนี้ได้เลยนะคะขูดเนื้อยางมาแบบนี้ประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวนะจากนั้นละลายให้เป็นแป้งเปียกนะปลายยาเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้าไปให้สุดนิ้วมือเลยนะคะวิธีนี้ไม่มีทางที่จะทำให้แท่งยาเนี่ยนะคะหลุดเข้าไปได้อย่างแน่นอน